คลิปนี้ผมก็จะมาแกะกล่องนะครับเคสของ iPhone 6และก็ iPhone 6s ด้วยนะครับมันสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับมันอาจจะเป็นคลิปที่ช้าไปนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมซื้ออันเนี้ยให้แม่เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองนะครับซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของผมผมก็ค่อนข้างที่จะมีทรัพย์ค่อนข้างน้อยเพราะว่าต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนนะครับก็เลยซื้อได้แค่นี้แล้วก็เอานี้นะครับให้แม่ด้วยนะครับเป็นของขวัญวันเกิดนะครับก็ซื้อทั้งสองอย่างเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าของขวัญวันเกิดของผมที่จะซื้อให้แม่เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับเป็นกล่องหนังแท้เลยนะครับราคาก็ประมาณ69 เหรียญออสเตรเลียนะครับของออสเตรเลียเวลาเราซื้อมานะครับมันจะมีตัวเนี่ยนะครับเพื่อให้เราสะดวกในการแกะใช้งานนะครับสมัยก่อนเราต้องใช้มีดกรีดเอานะครับแล้วก็จะดึงตัวนี้เลยนะครับดึงตัวนี้เราก็จะดึงตรงนี้เลยนะครับอาจจะเหนียวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับก็จะดึงนะครับดึงออกมาแล้วครับเป็นการซื้อของขวัญวันเกิดตัวเองให้แม่นะครับแม่ผมเกิดอีกเดือนนึงแต่ผมเกิดเดือนนี้นะครับเป็นการตอบแทนบุญคุณนะครับก็มีแค่นี้นี่แหละครับครับแล้วก็ใส่มันก็จะกลายเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่ด้วยการซื้อ iPhone นะครับแล้วก็เคส iPhone หนังแท้มันเป็นกำมะหยี่ผมลืมบอกไปเป็นกำมะหยี่แท้เลยนะครับโอเคก็มีสัญลักษณ์ iPhone อยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็แนะนำบอกว่าให้ใส่แบบตามเขานะครับก็ใส่ตามเขาดูนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะส่งกลับไปยังเมืองไทยให้แม่นะครับจากออสเตรเลียสู่เมืองไทยขอบคุณครับคุณแม่ที่ทำให้ผมเกิดแล้วก็มาชดใช้กรรมแล้วก็จะทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้กล่องนี้เราก็จะทิ้งไปเราก็จะส่งแค่นี้ไปให้แม่ที่เมืองไทยโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามการแกะกล่องนะครับเคส iPhone หนังแท้ของทาง Apple ครับ